ดูปมร้อนเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวกันบ้างวันนี้ผู้ว่ากทม.คุณชัชชาตินะคะไปหารือด่วนกับสภาองค์กรผู้บริโภคเรื่องของค่าโดยสารนี่แหละ บอกว่าตอนนี้ที่ท่านผู้ว่าบอกว่าตลอดสายทำได้ที่59บาทคือทางสภาคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันดูแพงเกินไปไม่ถูกกว่านั้นสำหรับรายได้ของคนไทยในตอนนี้นะคะขอให้คุมราคาไม่เกิน44บาทเท่านั้นยืนยันว่าราคานี้สามารถดำเนินการได้โดยวันนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ไปพร้อมกับทีมรองผู้ว่าแล้วก็ทีมงานประชุมหารือร่วมกับสภาองค์กรผู้บริโภคค่ะนำโดยนางสาวอาสารีอ๋องสมหวังเลขาธิการองค์กรผู้บริโภคนะคะพร้อมด้วยตัวแทนผู้บริโภคภายหลังจากสภาองค์กรของผู้บริโภคออกมาคัดค้านกรณีที่ผู้ว่ากทม.ค่ะบอกว่าค่าโดยสารรถไฟสายสีเขียวตลอดสายเนี่ยไม่เกิน59บาทรวมถึงส่วนต่อขยายส่วนที่2แบริ่งเคหะสมุทรปราการและ5แยกลาดพร้าวคูคตโดยอันนี้อ้างอิงจากข้อเสนอของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะคะโดยสภาองค์กรผู้บริโภคมองว่าการกำหนดราคา59บาทไม่เป็นธรรมกับคนที่มีรายได้น้อยเพราะว่าไม่สามารถมาใช้บริการและยังเสนอราคาอยู่ที่44บาทมองว่าทำได้ด้วยโดยบรรยากาศก่อนการประชุมเมื่อสักครู่นี้หน้าห้องประชุมก็มีการถ่ายรูปร่วมกันนะคะแล้วท่านเลขาก็ยังขอบคุณคุณชัชชาติด้วยที่วันนี้ยอมมารับฟังความเห็นและรับฟังข้อเสนอของผู้บริโภคหาทางออกร่วมกันมีรายงานด้วยนะคะว่าวันนี้ค่ะการประชุมก็จะมีการทำความเข้าใจเรื่องของการหารือเกี่ยวกับค่าโดยสารของการโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว59บาทซึ่งทางสภาผู้บริโภคนะคะบอกว่ามันแพงเกินไปนะคะดังนั้นมองว่ารถไฟฟ้าควรเป็นระบบขนส่งมวลชนที่ประชาชนสามารถใช้งานได้และไม่เป็นภาระด้วยรัฐจึงควรช่วยอุดหนุนในระยะแรกก่อนเรื่องนี้กทม.ก็ควรจะหารายได้จากการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของรถไฟฟ้าและมาลดราคาค่าโดยสารให้กับประชาชนจะดีกว่าเหมือนกับว่าไปเพิ่มรายได้ในเชิงพาณิชย์อื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะการเดินรถใช่เช่นการโฆษณานะคะแบบนี้เป็นต้นพื้นที่ต่างๆให้เช่าหรือเปล่าใช่ค่ะพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคและเครือข่ายนะคะย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาที่สามารถใช้บริการได้มันไม่ใช่แค่44นะมันเป็น25บาทด้วยซ้ำตลอดสายด้วยตลอดสายด้วยนะคะสามารถทำได้จริงอ้างอิงจากข้อมูลค่าจ้างเดินรถและต้นทุนค่าโดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยวของรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งอยู่ที่แค่15ถึง16บาทฉะนั้นถ้าเดินรถแค่25บาทเนี่ยมันยังมีกำไรอยู่นะคะและมองว่าระหว่างที่ยังไม่หมดสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวกับบริษัท BTS ในปี72ควรจะกำหนดค่าโดยสารไม่เกิน44บาทรวมถึงส่วนต่อขยายหมอชิดคูคตและอ่อนนุชเคหะสมุทรปราการด้วยซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับอัตราสูงสุดของรถไฟฟ้าสีต่างๆในปัจจุบันนี้และเป็นไปตามสิทธิสัญญาของสัมปทานบริษัท BTS นะคะคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณนั่งจากหมอชิดไปคูคตก็คือขึ้นเหนือเนี่ยมันยังฟรีอยู่นะคะใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่านั่งจากหมอชิดมาแบริ่งแบบนี้ค่ะมันก็อาจจะเสียเงินอยู่ที่40กว่าบาทนะคะแล้วมันไปรวมส่วนต่อขยายอีก15บาทมันจะอยู่ที่59บาทดังนั้นถ้าเกิดว่าไอ้หมอชิดคูคตเนี่ยมันไม่ได้ให้เปิดฟรีแล้วมันจะกลายเป็นว่าจาก50กว่าบาทเนี่ยมันจะกลายเป็น74บาทเลยนะคะใช่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูตามแผนที่นะคะก็คือว่าตอนนี้หมอชิดขึ้นไปด้านบนนะสะพานใหม่คูคตสีฟ้ามันยังฟรีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยหลังจากนั้นไม่ฟรีแล้วมันก็จะบวก44บวก15และก็บวกอีกส่วนที่จะเพิ่มขึ้นมาด้านบนสีฟ้าด้วยรวมถึงถ้าคุณจะไปสมุทรปราการถ้าข้างล่างมันบวกมาอีกตรงสีฟ้านะฮะมันอาจจะมากขึ้นก็ได้นะคะครับมากกว่า74ก็ได้นี่คือในสิ่งที่มันเป็นไปในความจริงตอนนี้ดังนั้นอีกข้อที่อยากจะเสนอก็คืออยากเรียกร้องให้ผู้ว่ากทม.เปิดเผยสัญญาสัมปทานและสัญญาจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้ประชาชนได้รู้กันหน่อยและร่วมกันคิดหาทางออกว่าสามารถกำหนดราคาค่าโดยสารที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคที่แท้จริงอยู่ที่เท่าไหร่ขอให้เอาตั๋วเดือนของผู้บริโภคกลับมาด้วยและทำให้ผู้บริโภคสามารถใช้รถไฟฟ้าได้ทุกวันจริงๆตั๋วเดือนนี้ก็เป็นหลายคนเรียกร้องนะฮะบอกว่านอกจากจะสะดวกแล้วก็ยังสามารถที่จะมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆมาพร้อมกับตั๋วเดือนได้แล้วก็ประหยัดด้วยนะคะซึ่งหลายคนมองว่าตอนนี้ค่าเดินทางรถไฟฟ้าเนี่ย
คนบางกลุ่มไม่สามารถใช้ได้จริงๆนะเพราะว่าบางคนได้ค่าแรงค่าจ้างเป็นรายวันเนี่ยเอามาจ่ายค่ารถไฟฟ้าไปกลับแบบนี้คือเราต้องการสนับสนุนเรื่องของการคมนาคมแบบขนส่งมวลชนสาธารณะเนี่ยเพื่อลดปัญหาการจราจรแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าคนอาจจะใช้เรื่องรถไฟฟ้าได้ไม่สะดวกนะฮะ